้นแพงที่สุดเป็นอะไรนี่มีสิบถูกกว่าถ้าว่าอย่างเงี้ยอันนี้ซื้อมาใหญ่จริงๆนี่เขาขายกันเป็น 5-6,000 ครับ 5-6,000 บาท100-200 บาทอย่างงี้ซื้อได้แต่พวกนั้นแพงอยู่ครับเพราะว่าผมไปประมูลมาได้ 2,100 นะครับแจ้งกันประมูลนะอันนี้มันสเนคซัมเมอร์กล้วยด่างไหนต้นไปแสนต้นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันเนี่ยแต่ไม่มีด่างเลยยากมากไอ้ต้นที่เป็นที่ดอกอันนี้อันนี้ก็แพงครับเป็นลายอย่างนี้ถ้ามันจะออกเป็นลายหรือว่าไม่ทำผมเลิกทำมา2ปีแล้วครับพอดีช่วงเดินปันผู้สูงขายหน้าบ้านฐานหน้าบ้านนั่นโอเคไอ้เฟซบุ๊กชื่อเป็นต้นจากพี่แซนที่ไปบ้านแซนพี่ได้ไปป่ะที่หัวใต้นะไม่ถามครับตำรวจโทรคณะพลนั่นแหละแค่น่าจะทิ้งชั้นสูงในเออเตะพื้นกล้าก็นั่นเป็นของที่ใกล้เออทำไมใครไม่สุดคุณหรออันนีชอบเนาะแล้วนี่ก็งามสีเขียวนี่ไงต้นไหนที่ไหนที่ไหนส่วนต้นจะอยู่ข้างในต้นเล็กๆเอาตรงไหนมันจะสวยมันจะแพงที่ด่างจะด่างเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นบอมิเลียนนะครับแต่คนเอาว่าคนไทยเรียกสับปะรดสีนะครับมันเป็นตระกูลในเป็นพืช
ตระกูลในสับปะรดสีสับปะรดนะครับส่วนมากมันมาจากต่างประเทศแล้วโดยธรรมชาติของมันนี่ส่วนมากจะอยู่ตามหน้าผาตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ตรงที่โล่งแจ้งนะครับครับแล้วก็คนไทยก็เอาเข้ามานิยมปลูกได้ประมาณสักเกือบ10กว่าปีแล้วครับฮะนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่เราสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเลี้ยงมีนิโอจีเรียนะครับแล้วก็แอคเมียสองสายพันธุ์นี่คนไทยนิยมเลี้ยงมากครับที่นำเข้ามาที่นำเข้ามาเลี้ยงกันนะครับครับแล้วก็นิโอเนี่ยก็จะแตกย่อยไปอีกหลายสายพันธุ์มากเลยครับเป็นร้อยสายพันธุ์เลยครับแล้วแต่คนที่เขาชอบเลี้ยงกันนะครับเพื่อจะเป็นสีเป็นสันของมันของเราเริ่มทำการเพาะเลี้ยงมาตั้งแต่นี่ได้เกือบ2ปีแล้วนะครับเนาะได้เลี้ยงมานี่เกือบ2ปีแล้วตอนแรกก็ทำร้านอาหารอยู่ที่กวางพะเยาร้านเจือจันโภชนาครับแล้วก็ถึงจุดสักอิ่มตัวแล้วครับทำได้ก็10กว่าปีละแล้วก็เลยช่วงก็พอดีโควิดเข้ามาพอดีก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านก็ตอนแรกก็จะเอ๊ะหาต้นไม้อะไรมาปลูกดีก็ไปเจอนี่แหละครับต้นสับปะรดสีผมก็สงสัยว่าเอ๊ะใบมันทำไมสวยจังเลยแค่มันเป็นต้นไม้ที่มันสวยที่ใบเราไม่ต้องไปรอดอกไงครับมันเป็นสวยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับก็เลยศึกษามาเรื่อยว่านี่มันมาจากไหนอะไรยังไงก็ค่อยๆซึมซับมานะครับก็เลยเลี้ยงมาจากจำนวนไม่กี่ต้นก็เพิ่มขึ้นขยายไปศึกษาไปแล้วแต่ละสายพันธุ์อะไรเงี้ยครับก็เลยชอบครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะขึ้นละเอ๊ะอยากแบบนี่เราทำยังไงดีอยากให้คนที่มาสนใจหรือว่าพี่น้องชาวพะเยาเขาสนใจก็อาจจะจำหน่ายครับในราคาก็ไม่แพงนะครับก็หลัก30บาทก็มีจนถึงหลายร้อยก็มีครับแล้วแต่สายพันธุ์นะครับครับในตอนนี้นี่เริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มี30บาทขึ้นครับ30บาท100 200 300มีหมดครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแล้วแต่สีครับจนถึงสายพันธุ์ครับโอ้สูงสุดนี่มีถึง 2-3,000 ก็มีครับ 2-3,000 บาทก็มีครับครับตอนนี้นี่เราพ่อเลี้ยงไว้ประมาณสักกี่ต้นแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นพันต้นแล้วนะครับทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับสะสมมานี่ครับมันเลี้ยงง่ายครับก็คือว่าสับปะรดสีนี่เป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากเลยอาทิตย์นึงเรารดน้ำแค่2วันถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ทั้งอาทิตย์แทบจะไม่ได้รดเลยครับแล้วก็ต้นไม้นี่ชอบแดดแล้วก็อยู่ชอบที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับแล้วก็แค่ปลูกแล้วก็เอาสับปะรดซื้อกากมะพร้าวสับมานะฮะแล้วก็แช่น้ำไว้สักคืนนึงให้มันชุ่มแล้วก็ปลูกได้เลยครับแค่นี้ไม่มีอะไรปุ๋ยก็ใส่แค่ครั้งแรกแค่ใส่สูตรเสมออาจจะเป็น15 15 15 small code นะครับใส่ปุ๋ย15 15ตอนที่เราปลูกครั้งแรกก็พอนี่ก็ปล่อยไว้เลยครับปล่อยไว้เป็นปีก็สวยของมันขึ้นมาเองดูแลรักษาง่ายมากเลยครับต้นสับปะรดสีนี่แต่ให้ความดูแลให้ความสวยงามนี่ผมว่าเป็นต้นไม้ที่ว่าเห็นแล้วนี่คนจะต้องชอบอ่ะครับมันเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายมากเลยปัจจุบันเลยอยากแนะนำให้กันมาปลูกสับปะรดสีช่วงที่มันแบบบรรยากาศของโควิดอะไรอย่างนี้ครับปลูกต้นไม้กันดีกว่า